วนไผ่เกษตรพอเพียงบนแผ่นดินพ่อนะครับผมที่เราได้ปล่อยไว้ปล่อยลำไว้นะครับผมและก็มาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสับหน่อนะครับเราจะมาแนะนำวิธีการสับหน่อขั้นตอนต่อไปนะครับผมอย่างเช่นหน่อนี้นะครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนที่ผมจะพาไปดูวิธีการสับหน่อไผ่ว่าสับอย่างไรให้กิ่งไผ่ขึ้นมาจากหน่อไผ่อีกอันนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างที่สับสูงไม่ถูกวิธีครับอันนี้สับสูงเกินไปทําให้หน่อไผ่เน่าตรงที่เราสับมันจะเน่ามันจะไม่มีมันจะไม่เกิดกิ่งขึ้นมาอีกครับผมเราก็จะไม่ได้กิ่งพันธุ์เพื่อที่จะไปขยายพันธุ์ต่อแล้วก็ถ้าเราสับเราก็สับเขียงๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปสับเพราะว่าต้นนี้ต้องเอาไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับนี่ผมจะพามาดูวิธีการสับหน่อไผ่เพื่อที่จะให้ลำขึ้นมาแบบนี้อีกนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ทำกิ่งเพราะว่าถ้าเราตัดไม่ได้จังหวะหรือไม่ได้ฉากมันจะไม่ออกกิ่งแบบนี้ขึ้นมาครับตัวนี้ก็ได้แล้วครับหน่อหนึ่งถ้าผมเอาไปทำสูงก็ได้ประมาณสัก40 บาทหรือ50 บาทต่อ1คำต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับตัวนี้ก็ได้แล้วครับเป็นไหมที่เกิดจากหน่อไผ่ที่เราตัดนะครับเราต้องตัดเขียงนะครับนี่ครับให้มันเฉียงเราไม่ต้องตัดเข้าไปลึกครับอย่างตัวนี้เหมือนกันครับนี่ครับสับให้เฉียงนะครับนี่ครับถ้าได้เฉียงแบบนี้เขาก็จะออกขึ้นออกมาแทงออกมาแบบนี้ครับก็เหมือนลำนี้ครับผมเขาจะเราก็เวลาเราเอาไปชำเราก็สับแบบนี้เราก็ได้แล้วลำหนึ่งกิ่งหนึ่งนี่ก้อนนี้ได้แล้วสองกิ่งครับแล้วก็ถ้าเราปล่อยลำไว้อย่างนี้ตัวนี้ก็ได้แล้วกิ่งหนึ่งสองกิ่งสามสี่ห้าโอ้ก้อนนี้ได้ประมาณ50 กิ่งครับสำหรับวันนี้ผมก็แนะนำการสับหน่อไผ่เพียงแค่นี้นะครับผมก็ขอลาแล้วครับ